กลยุทธ์ในการลงทุนทองคำ6เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับแบรนด์ Starbucks ค่ะแล้วทราบหรือเปล่าคะว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกมาถึงครั้งที่3แล้วในช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจและนักลงทุนในเอเชียจับตามองคือเรื่องของค่าเงินครับเพราะปัจจุบันค่าเงินในเอเชียอ่อนค่าลงอย่างมากสปอตไลท์ไม่ได้มีดีแค่คอนเทนต์เอ็มภูวกรเป็นซีเนียร์ครีเอทีฟโปรดิวเซอร์จากสปอตไลท์ครับสปอตไลท์ก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วครับนอกเหนือจากคอนเทนต์ออนไลน์ที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วครับเรายังเสริมทัพในเรื่องของอีเวนต์ออนกราวด์สำหรับสปอตไลท์มีงานอีเวนต์ออนกราวด์ประจำปีของสปอตไลท์ซึ่งเป็นบิ๊กอีเวนต์ก็คืองานสปอตไลท์เดย์นอกเหนือจากสปอตไลท์เดย์ที่เรามีทุกปีอยู่แล้วครับปีละครั้งในปีนี้เรายังพัฒนาเสริมแกนทางด้านอีเวนต์เข้าไปอีกด้วยการไปปลักอินร่วมกับ American Academy ไปจัดงานเสวนาทางด้านการลงทุนในบ้านและสวนแฟร์อีเวนต์สัมมนาที่เราจัดครับมีทั้งเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นตัววิทยากรที่เราคัดสรรมาครับก็จะเป็นระดับผู้บริหารธุรกิจชั้นนำระดับประเทศหรือไม่ว่าถ้าเป็นภาคการลงทุนก็จะเป็นกูรูด้านการลงทุนที่เป็นตัวจริงทำจริงลงมือจริงอะไรเงี้ยครับงาน SX จะจัดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ Spotlight เองก็ได้ไปเป็น Media Partner กับทางงานซึ่งงาน SX เองครับเป็น Exhibition เกี่ยวกับด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asiaเราได้มีการทำสตูดิโอขึ้นมาใหม่จัด Exclusive Talk เชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันแบบสดๆภายในงานซึ่งสามารถไปติดตามได้ที่งานตั้งแต่วันที่27กันยายนนี้ครับทุกโต๊ะข่าวประสบการณ์ถึงความเข้มข้นยิ่งถึงพบคนข่าวคุณภาพทุกโต๊ะข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:50 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:00 น.ทาง Amarin TV HD ช่อง 34